วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำหมั่นโถให้ออกมาสวยงามน่ารับประทานมาฝากค่ะหมั่นโถเดิมออกเสียงว่าหมั่นโถนานเข้าก็แผลงเป็นหมั่นโถสำหรับคนไทยที่มีเชื้อสายจีนย่อมรู้จักมักคุ้นอาหารชนิดนี้เป็นอย่างดีโดยหมั่นโถมักทานคู่กับขาหมูหรือบิครึ่งจิ้มซอสเปรี้ยวส่วนผสมสำคัญในการทำหมั่นโถขอแนะนำแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะซึ่งมีปริมาณโปรตีนประมาณ 7.0-8.5% เนื้อจะเนียนละเอียดสีขาวนวลยีสต์เกลือน้ำตาลน้ำและเนยขาวนวดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันปั้นเป็นก้อนกลมพักทิ้งให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำไปนึ่งจนได้หมั่นโถเนื้อนุ่มฟูเบาอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM